ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความงดงามแห่งกุ้ยโจวตอนเรื่องราวของเมล็ดข้าวนาขั้นบันไดที่เขาแสงจันทร์ของเจียป่าเป็นที่อยู่อาศัยที่เติบโตขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่บนภูเขาแห่งนี้เกิดจากการสั่งสมความเฉลียวฉลาดและแรงงานของบรรพบุรุษเจียป่าที่นาขั้นบันไดแต่ละผืนล้วนเกิดจากความเมตตาของขุนเขาและบรรพบุรุษข้าวทุกเม็ดถ่ายทอดเรื่องราวของข้าวสืบทอดวัฒนธรรมการปลูกข้าวแบบโบราณชาวเจียป่างแต่ละรุ่นจะต้องทำงานหนักเพื่อสืบทอดมรดกของบรรพบุรุษพวกเขาใช้พิธีบูชามาตอบแทนบุญคุณของบรรพบุรุษเดือน3ในปีจันทรคติเทศกาลเฉิงเหม็งผู้คนชาวบ้านในหมู่บ้านเจียจูจะขึ้นไปกราบไหว้บรรพบุรุษหวังกัวเหลาหมอผีของหมู่บ้านเจียจูปีนี้อายุ66ปีเขากำลังทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษให้กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านเมื่อผ่านเทศกาลเฉิงเหม็งไปแล้วชาวบ้านจะเริ่มเพาะปลูกวันนี้ผู้คนมากราบไหว้บรรพบุรุษขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองให้หมู่บ้านเจียจูฝนตกต้องตามฤดูกาลผลผลิตอุดมสมบูรณ์ลูกหลานเต็มบ้านร่มเย็นเป็นสุขมณฑลกุ้ยโจวอำเภอฉงเจียงเมืองเจียป่างมี17หมู่บ้านหมู่บ้านเจียจูเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าแม้วที่มีนาขั้นบันไดอยู่หนาแน่นที่นี่มีทั้งหมด262ครอบครัวฤดูใบไม้ผลิคือฤดูการเพาะปลูกพอเช้าตรู่ภรรยากับลูกสะใภ้ของโอหลงจั่วจะเอาอาหารกลางวันขึ้นไปบนเนินเขาหลานสาวของโอหลงจั่วปีนี้อายุ4ขวบก็จะตามไปที่นาด้วยทุกวันนี่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากขี้วัวกับฟางข้าวผสมกันฟางข้าวที่เกิดขึ้นในนาตอนนี้ก็กลับเข้าไปอยู่ในนาอีกครั้งเพื่อหล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตของต้นข้าวในรอบใหม่วัวตัวนี้ของบ้านโอหลงจั่วไถนาครั้งแรกในปีนี้แต่ยังไม่ทันใส่คันไถมันกลับวิ่งหนีเพราะไม่คิดว่านี่จะเป็นงานของมันนาขั้นบันไดนำความหวังมาให้กับทุกคนแล้วก็นำความสนุกมาให้กับเด็กๆด้วยหลายพันปีที่คนในหมู่บ้านเจียจูต้องตรากตรำปลูกนาในที่ของตัวเองดูแลการเจริญเติบโตของต้นข้าวเช่นเดียวกับการเจริญเติบโตของลูกๆชาวบ้านเจียจูรักษาวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมและพิธีการเส้นไหว้ที่สำคัญเอาไว้ในวัฒนธรรมการทำนาของชนเผ่าแมวนี้ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวในแต่ละขั้นตอนที่ข้าวเจริญเติบโตหมอผีจึงต้องทำพิธีแตกต่างกันไปหมอผีด้านหนึ่งก็ท่องคำเส้นไหว้อีกด้านก็ปักกล้าเขาอธิษฐานต่อบรรพบุรุษอย่างจริงใจปักกล้าต้นแรกขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองให้ต้นกล้า
ติบโตอย่างเป็นระเบียบปักกล้าต้นที่สองขอให้บรรพชนคุ้มครองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขปักกล้าต้นที่สามขอให้บรรพชนคุ้มครองสัตว์เลี้ยงให้เจริญเติบโตพิธีการเส้นไหว้นี้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีก็เหมือนกับข้าวในนาที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนระหว่างนั้นเองก็เกิดฝนตกหนักลูกชายของโอหลงจั่วเชื่อว่าบรรพชนสำแดงฤทธิ โอหลงจั่วเอาหญ้าคากับข้าวของปีก่อนมัดรวมกันบนไม้นี่เป็นการอธิษฐานของคนในหมู่บ้านให้ต้นข้าวในปีนี้เจริญเติบโตเหมือนกับต้นหญ้าโอหลงจั่วเอาปลาเล็กปล่อยลงไปในนาปลาเล็กจะช่วยดูแลต้นกล้ากินศัตรูพืชในนาเท่านี้งานในหนึ่งวันก็เป็นอันเสร็จสิ้นชนเผ่าแมวทุกยุคทุกสมัยทำนาขั้นบันไดอยู่บนเนินเขาพวกเขาปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมของภูเขาที่เปลี่ยนไปนาขั้นบันไดใหญ่สุดก็มีหลายไร่เล็กสุดก็แค่เท่าบุ้งกี่โอหลงจั่วเป็นผู้เฒ่าในเจียจูปีนี้อายุ70ปีทุกวันเขาจะออกตระเวนสังเกตการดูแลที่นาผืนนี้วันนี้หมอผีขึ้นเขาตัดหญ้าชาวบ้านเจียจูคิดว่าจะต้องตัดหญ้าในนาของตัวเองวันนี้ตัดหญ้าบริเวณแถวนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปตัดแถวอื่นต่อ
คนหมู่บ้านเจียจูจะสร้างคอกวัวบริเวณบนเนินเขาข้างนาขั้นบันไดหลังฤดูเก็บเกี่ยวก่อนฤดูเพาะปลูกวัวจะถูกปล่อยให้กินหญ้าในนาอย่างอิสระชาวบ้านก็จะสะดวกในการเอาขี้วัวมาทำปุ๋ยหลังปักดำก็จะเอาวัวไปไว้ในคอกเพื่อไม่ให้ออกไปกินต้นกล้าคนหมู่บ้านเจียจูขอบคุณบุญคุณบรรพชนจึงจัดงานฉลองฤดูเก็บเกี่ยวทุกปีก่อนถึงวันเก็บเกี่ยว 2-3 วันคนเจียวจูจะต้องทำพิธีเส้นไหว้ที่ยิ่งใหญ่เมื่อถึงวันเทศกาลข้าวใหม่ฟ้ายังไม่สว่างทุกคนก็เริ่มฆ่าหมูฆ่าวัวหมอผีหวังผัวเหลาทำพิธีเส้นไหว้คนในหมู่บ้านเจียจูคิดว่าสัตว์เลี้ยงของแต่ละครอบครัวเป็นสิ่งที่บรรพชนมอบให้ทุกคนก็จะเอาหัววัวเส้นไหว้บรรพบุรุษเชิญให้มาร่วมเทศกาลข้าวใหม่กับคนในหมู่บ้านเทศกาลข้าวใหม่เป็นเทศกาลประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้านเจียจูชื่อเยี่ยยตายมาอย่างเช่นเออปาวังเหลือเจ๊มานี่เออวันนี้ผู้เฒ่าของหมู่บ้านตีค้องร้องเป่าประกาศให้ทุกคนเริ่มเทศกาลเส้นไหว้บรรพบุรุษและบอกว่าอย่าดื่มจนเมาหมายความจริงเขาเองก็เมาแล้วหนุ่มสาวลูกเด็กเล็กแดงในหมู่บ้านเจียจูเริ่มแต่งตัวหวีผมออกไปที่ลู่เซิงผิงหมู่บ้านเจียจูชาวบ้านเจ็ดกลุ่มมาเป่าคุยลู่ด้วยกันค่อยๆไปรวมตัวกันที่ลานลู่เซิงผิงเล่ากันว่าบรรพชนของหมู่บ้านเอาเมล็ดธัญพืชโปรยไว้ผู้คนคิดว่าวิญญาณบรรพชนก็อยู่ตรงหลู่ซงผิงเป่าคุยหลู่ที่ลานหลู่ซงผิงเสมือนติดต่อสื่อสารกับบรรพชนการเป่าคุยหลู่ที่หลู่ซงผิงจะได้ความปลอบโยนและกำลังใจจากบรรพบุรุษบรรดาคนหนุ่มออกกำลังจนเหงื่อไหลไคลย้อยเต้นรำกับคุยลู่เลียนแบบบรรพชนในอดีตที่ใช้มีดถางชนะอุปสรรคทุกอย่างพลิกพื้นดินเจาะหาแหล่งน้ำบุกเบิกทำนาขั้นบันไดผู้คนออกแรงเป่าเต้นรำอย่างบ้าคลั่งเหมือนต้องการจะให้เสียงคุยลู่ดังไปถึงสวรรค์ดังกลับไปในอดีตหมอผีที่อยู่หลู่เซิงผิงจัดการพิธีการของเทศกาลในขณะที่เขากำลังท่องคำเส้นไหว้ปากขยับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นในการชวนให้บรรพบุรุษมาร่วมงานเทศกาลมาลองชิมเหล้าข้าวใหม่ด้วยกันผู้ชาวบ้านจะเชิญให้หมอผีเป็นตัวแทนของบรรพชนดื่มเหล้าคำแรกก่อนจากนั้นผู้ชาวบ้านก็จะผลัดกันคารวะด้วยกันช่วงเทศกาลเข้าใหม่บรรดาเพื่อนบ้านหมู่บ้านข้างเคียงมาเพราะคิดถึงบรรดาแขกจะแบกของขวัญกับเหล้าข้าวเหนียวมาจูงวัวตัวหนึ่งมาที่หมู่บ้านเจียจูวัวเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ลึกซึ้งสัตว์ที่มีหางเป็นการแสดงถึงว่ามาเพราะคิดถึงมันยังไม่จบสิ้นปีหน้าเจ้าภาพจะต้องกลับไปเป็นแขกผู้คนบนต้าสารปรารถนาที่จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมาเพราะคิดถึงจึงเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในการแลกเปลี่ยนความรู้สึกอย่างหนึ่งชาวบ้านของสองหมู่บ้านเป่าคุยลู่ด้วยกันดื่มเหล้าด้วยกันเหล้าต้องผลัดกันดื่มแต่ว่าเสียงคุยลู่ต้องห้ามหยุดบรรดาสาวๆอยู่ต่อเพลงตรงนี้ผลัดกันถามตอบ
เสียงเพลงดังไปทั่วหมู่บ้านดังไปทั่วทุ่งนาเสมือนว่าบรรพบุรุษก็สามารถได้ยินเสียงเพลงแห่งความยินดีของบรรดาลูกหลานก่อนนี้ไปก่อนชาวบ้านหมู่บ้านเจียจูใช้คุยลู่ในการรั้งแขกเอาไว้เชื้อเชิญบรรดาแขกให้อยู่กินข้าวเย็นด้วยกันชาวบ้านจะเอาข้าวเหนียวปลาหมักกับไข่ไก่ที่แขกนำมาให้แบ่งให้กับทุกบ้านต่อเนื่องความสุขของเทศกาลข้าวแห่งใหม่ต่อเนื่องความสุขของการเก็บเกี่ยวตามประเพณีของหมู่บ้านเจียจูวันนี้หมอผีต้องไปเก็บมันเทศถึงแม้จะดูเหมือนไม่ไกลแต่ต้องเดินอยู่ครึ่งค่อนวันวันนี้ในหมู่บ้านมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งจัดงานแต่งงานตั้งแต่เช้าตรู่ชาวบ้านเตรียมตัวจะไปรับเจ้าสาวที่บ้านที่กองมีช่างภาพสองคนตามไปด้วยระหว่างทางก็พบว่าในหมู่บ้านมีควันไฟจำนวนมากมีเสียงร้องตะโกนที่ตื่นตระหนกในหมู่บ้านเกิดมีไฟไหม้บรรดาผู้คนที่ไปรับเจ้าสาวก็รีบไปช่วยดับไฟฤดูหนาวเป็นช่วงที่เกิดเพลิงไหม้บ่อยครั้งบ้านที่มีไม้เป็นส่วนประกอบจะยิ่งทำให้เกิดเพลิงไหม้ง่ายขึ้นมองด้วยตาเหมือนไฟลามมาอย่างช้าๆก่อนอื่นชาวบ้านช่วยกันช่วยหมูที่ถูกล้อมคอกออกมาก่อนช่วยไก่เป็ดออกมาพร้อมกับข้าวที่เพิ่งจะเก็บเสร็จในปีนี้ออกมาด้วยในที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความวุ่นวายเห็นว่าไฟลามจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งช่างภาพคนหนึ่งทนถ่ายต่อไปไม่ได้แล้วเขาวางมือจากกล้องถ่ายพอไปร่วมช่วยดับไฟคนทั้งหมู่บ้านต่างก็รีบเร่งมาช่วยกันดับไฟไม่ถึง1ชั่วโมงเพลิงไหม้ก็ถูกควบคุมเอาไว้ได้เนื่องจากพบได้ทันเหตุการณ์ช่วยเหลือได้ทันเวลาในหมู่บ้านมีบ้านของ7ครอบครัวที่ถูกเผาวอดเสร็จจากการดับเพลิงเสียงประทัดในหมู่บ้านก็ดังขึ้นอีกครั้งดำเนินพิธีแต่งงานต่อไปคนในหมู่บ้านคิดว่าไฟไหม้ก็คือผีเพลิงมากลั่นแกล้งพวกเขาต้องใช้ความเป็นมงคลของงานแต่งงานมาควบคุมผีเพลิงเอาไว หลังเสร็จสิ้นงานแต่งงานหมอผีพาลูกชายไปทำพิธีเส้นไหว้อย่างต่อเนื่องเริ่มต้นจากการเส้นไหว้ต้นไม้ใหญ่หน้าหมู่บ้านบอกกล่าวสวรรค์และบรรพชนว่าในหมู่บ้านเกิดเพลิงไหม้หวังให้สวรรค์และบรรพชนช่วยปกปักรักษาหมู่บ้านในมือหมอผีถือหญ้าปลาเหมาสวดบทเส้นไหว้ในพิธีกวาดหมู่บ้านขับไล่ผีเพลิงออกไปจากหมู่บ้านจากนั้นก็จุดไฟขึ้นใหม่หมู่บ้านเจียจูเมื่อย่างเข้าฤดูหนาวของทุกปีจะต้องมีพิธีทำความสะอาดหมู่บ้านหนึ่งครั้งความหมายแฝงของการกวาดหมู่บ้านก็
็คือดับไฟเก่าเปลี่ยนไฟใหม่พวกเขาคิดว่าไฟเก่าใช้นานแล้วจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายเปลี่ยนไฟใหม่ถึงจะปลอดภัย1ปีมี4ฤดูปลูกในช่วงฤดูใบไม้ผลิโตในช่วงฤดูร้อนเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงเก็บในฤดูหนาวนี่เป็นช่วงจังหวะของธรรมชาติเป็นจังหวะการเจริญเติบโตของข้าวแล้วก็เป็นจังหวะชีวิตของคนเจียป่างนาขั้นบันไดเจียจูที่สลับซับซ้อนกันเต็มไปด้วยความเมตตาของขุนเขาความเมตตาของวันเวลาความเมตตาของบรรพบุรุษผู้คนเก็บเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวปลาในนาเก็บเกี่ยวความฝันและความหวังของชนกลุ่มหนึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของคนเจียป่างเรื่องราวของข้าว